สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พาเที่ยวตลาดหนองลายนะคะทางเลค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีข้าวผัดไข่ดาวนะคะยำวุ้นเส้นน่าทานมากเลยนะคะน่ากินน่ากินเจ้าแล้วนี่มีแกงบอลใส่หนังวัวเจ้าเดี๋ยวจะจองแกงบอลเนี่ยเจ้าอร่อยมากนะคะแกงบอลนะคะแล้วก็นี่เป็นต้มจืดนะคะต้มจืดไข่ลูกพอกนะคะน่าทานจังเลยนะอยากทานให้หมดเลยนะแล้วก็มีแกงขันหนุนนะคะเพื่อนน่าทานมากมากนะคะเจ้านี้ทำกับข้าวอร่อยนะคะส่วนใหญ่จะซื้อเจ้านี้ไปนะคะแกงเผ็ดหมูนะคะนี่ลาบปลาค่ะลาบปลานี่จะเป็นอาหารพิเศษหน่อยนะคะเมนูเด็ดนะคะสำหรับวันนี้นะแล้วก็นี่ก็น้ำซุปนะคะน้ำซุปลาบปลาต้มจืดมะระน่าทานมากนะคะต้มผักกาดดองค่ะเพื่อนๆน่าทานมากๆเลยนะคะถุงละ20นะคะอันนี้ก็เป็นขนมหวานค่ะขนมหวานนะคะแม่ค้าสวยๆนะคะขนมอร่อยนะคะน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆขนมนะคะอยากกินจังเลยนะคะขนมหวาน10บาทนะเจ้าเห็ดฟางนะคะเพื่อนเยอะมากค่ะดูเห็ดเห็ดนักขนาดเนาะทำฟาร์มเห็ดเลยโอ้เห็ดฟางเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะจานละ20บาทค่ะเห็ดงามๆค่ะสวยๆเลยนี่ก็มะเขือเทศมะเขือเทศชาวบ้านนะคะลูกเล็กๆนี่อร่อยนะคะมาห่วงเนาะขอบคุณนะจ๊ะนี่ก็ถุงละ20นะคะขอบคุณจ๊ะมารุมนะคะปอกให้เสร็จนะคะอันนี้ก็มารุมนะคะแต่เป็นมันอ่อนนะคะที่เขาปอกเมื่อกี้มันจะแก่นะคะยายหอมพี่เอามากินแกงนึงเด้อฝักอ่อนนี่อร่อยมากเลยนะคะแกงนะคะละมุดหอมมากค่ะละมุดจานละ20เท่านั้นเองอยากกินจังเลยแต่เสียดายพรุ่งนี้หมอนัดนะคะหมอนัดไปตรวจต้องงดน้ำงดอาหารงดขนมหลัง2ทุ่มนะคะก็เหลืองค่ะเพื่อนๆหรือทางเหนือจะเรียกว่าถั่วเน่านะคะตัวเหลืองนี่เราเอาไปต้มกินนะคะหรือไม่ก็ทำถั่วเน่านะคะมีวิตามินด้วยเนาะมีโปรตีนนะคะมาชมกันต่อนะคะนี่ก็ถั่วเน่านะคะอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าเยอะมากนะคะพืชผลทางการเกษตรเยอะมากนะคะนี่ก็เอาไปผัดนะคะกะหล่ำดอกสดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน่าทานนะคะผักทุกชนิดนะคะส
ส่วนมากชาวบ้านจะปลูกเองนี่ก็ถั่วฝักยาวแล้วก็กะหล่ำนะคะผักกาดผักกาดจ้อนนี่ก็ไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงห่อละ20บาทอาหารจากป่านะคะส่วนมากนะคะมาเป็นแม่กาดเป็นแม่กาเหมือนละค่ะของป้ายุ้ยแหละของป้ายุ้ยด้วยเนี่ยปูนี่ฮะถ่ายไปออก YouTube เจ้าถ่ายไปโฆษณาว่าตลาดหนองลายมีของขายมากมายผักหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นส้มผักกาดนะคะเนี่ยตรงนี้ที่เป็นถุงๆเนี่ยอร่อยนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยนี่มะเขือนะคะใครจะได้ไหมถุงๆสิบบาทนะน้องอย่าฮะน้องอย่าไปใส่ลับปะมันนี่ผักหรือผักกีเหมือนอันนี้เนาะเหมือนงาเนาะงาเล็กใหญ่เหรอไม่เล็กนี้จ้ะเผื่อยาวนะคะเพื่อนๆใช้ผัดก็ได้ตำก็ดีนะคะอันนี้ก็ไข่มดแดงนะคะไข่มดแดงมีหลายเจ้านะคะเพื่อนๆอาหารจากป่านะคะจากป่าล้วนๆมะเขือนะคะมะเขือใส่จานนะคะจานละ10บาทเองนะคะเพื่อนๆไม่แพงนะคะหอยขมกันเนี่ยเจ้าหอยขมเจ้าอันนี้แกงได้เลยอันนี้มะไหมน้องเล่มาหอกเนี่ยโลละ60เจ้าโลละ60บาทสมัยตะก่อนเอาไปเก็บเนาะเจ้านี่นาเต็มมุ้นแล้วกล้วยน้ำว้าค่ะเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีขิงด้วยขิงสดๆนะคะน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะของขายมากมายหลายอย่างเต็งหน่อย20เต็งจะดีเนาะกบปิ้งนี่50ปอนด์กบปิ้งเนี่ยขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย